ไม่ไหวแล้วสาวคลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมแห่ส่องทะเบียนเวลาเกิดกลั้นไม่ไหวแล้วสาวท้องแก่คลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยองด้านชาวบ้านแห่ส่องทะเบียนเวลาเกิดเชื่อเป็นสิริมงคลวันที่9กันยายน2565เจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์รับแจ้งเหตุมีสาวท้องแก่กำลังปวดท้องใกล้คลอดอยู่ในรถกระบะทะเบียนบอใบไม้พอพาน3496ระยองที่จอดติดน้ำท่วมอยู่บนถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลแกลงให้นำเครื่องมือออกมาช่วยทำคลอดที่เกิดเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลแกลงที่มีน้ำท่วมสูงระดับหัวเข่าซึ่งทางโรงพยาบาลปิดเส้นทางไม่ให้รถเข้าไปในโรงพยาบาลพบผู้หญิงท้องแก่ใส่ชุดคลุมท้องสีบานเย็นกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ในรถกระบะเพราะใกล้คลอดเต็มที่น้ำคร่ำแตกแล้วเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบช่วยกันนำตัวออกมาจากรถเพื่อจะพาเข้าไปทำคลอดในโรงพยาบาลกลั้นไม่ไหวแล้วสาวท้องแก่คลอดลูกบนรถกลางน้ำท่วมหน้าโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดระยองแต่ปรากฏว่าเด็กใกล้จะคลอดออกมาแล้วจึงต้องช่วยกันอุ้มขึ้นไปบนกระบะและช่วยทำคลอดกันบนรถข้างถนนท่ามกลางน้ำท่วมโดยใช้เวลาทำคลอดประมาณ30นาทีทารกก็คลอดออกมาได้สำเร็จเป็นทารกเพศชายน้ำหนักประมาณ 2.7 กิโลกรัมเวลาคลอด 9 นาฬิกา 59 นาทีก่อนจะพาทั้งแม่และทารกขึ้นรถเข็นเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อตัดสายสะดือและดูแลหลังคลอดต่อไปซึ่งล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งแม่และทารกแต่ยังคงพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลจากการสอบถามสามีของสาวท้องแก่เปิดเผยว่าสาวท้องชื่อนางสาวดาวีอายุ26ปีสัญชาติลาวเป็นภรรยาของตนเองโดยก่อนคลอดได้ปวดท้องอยู่ที่บ้านจึงพาขึ้นรถยนต์แล้วรีบขับรถมาโรงพยาบาลแกลงแต่เนื่องด้วยเส้นทางถูกน้ำท่วมจึงต้องใช้เส้นทางอ้อมทำให้ล่าช้าพอมาถึงทางเข้าโรงพยาบาลกลับมีน้ำท่วมตรงทางเข้าและมีการปิดห้ามให้รถยนต์เข้าไปสามีกล่าวต่อว่าขณะที่กำลังจะลงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรากฏว่าภรรยาปวดท้องใกล้คลอดน้ำคร่ำแตกออกมาจึงรีบวิ่งไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มาช่วยภรรยาแต่ก็ไม่ทันต้องทำคลอดบนรถดีใจมากภรรยาและลูกชายปลอดภัยซึ่งเป็นบุตรคนที่2คนแรกเป็นผู้ชายอายุ4ขวบแล้วต้องขอขอบคุณแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนที่ช่วยเหลือด้านชาวบ้านที่มาคอยลุ้นตอนทำคลอดต่างก็ดีใจกันทุกคนที่แม่และเด็กปลอดภัยส่วนเซียนหวยไม่พลาดที่ส่องเลขทะเบียนรถน้ำหนักทารกและวันเวลาเกิด496 959และ27 59เตรียมนำไปเสี่ยงโชคเพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลฮันนี่ภัสสรเดือดมากถามผลงานใครรังสิตน้ำท่วมหนักนักแสดงรุ่นใหญ่ฮันนี่ภัสสรบุญยเกียรติเป็นตัวแทนหมู่บ้านชาวบ้านย่านรังสิตที่กำลังเดือดร้อนหนักสาเหตุจากน้ำท่วมได้โพสต์ภาพข้อความที่มีเนื้อหาว่าเปิดปัจจัยคลองรังสิตรับน้ำจากไหนเหตุใดน้ำท่วม1ประตูระบายน้ำพระอินทร์รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตัดเข้าคลอง 1-12 แล้วตัดสู่คลองรังสิต2คลองระพีพัฒน์ตัดยอดน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองรังสิต3แม่น้ำนครนายกตัดยอดน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองรังสิต4คลองเปรมประชากรที่ปกติจะไหลจากอยุธยามากรุงเทพมหานครแต่รอบนี้มีการผันน้ำจากกรุงเทพบางส่วนไปไว้ที่คลองรังสิต5
น้ำจากดอนเมืองถูกผ่านไปที่คลองรังสิต6บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติคูคตลำลูกกามีการผ่านน้ำไปที่คลองรังสิตเนื่องจากบริเวณนี้คือต้นทางของคลองลาดพร้าวซึ่งถือว่าเปราะบางหากปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพได้ดอกจันจะเห็นว่า3ข้อสุดท้ายคือมีการผันน้ำจากเขตกรุงเทพย้อนขึ้นไปที่คลองรังสิตในลักษณะป้องกันพื้นที่กรุงเทพเขตชั้นในแต่เนื่องจากปัจจัยของปริมาณน้ำเหนือและฝนตกในรังสิตได้ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในปัจจุบันพร้อมกันนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นถามว่าผลงานของใครบอกมาเดี๋ยวนี้รังสิตหน้าตาเหมือนกระโถนใช่ไหมพูดใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ช่วยให้คำตอบและชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นด่วนขอบคุณรูปจากไอจีฮันนี่โกดี้อิงฟ้าตั้งโต๊ะเปิดเรื่องจริงสู้กลับถูกฟ้องพันล้านเผยรายได้ตอนนั้นนวัดลั่นจะจ่ายให้ศูนย์บาทวันที่9กันยายน65ที่โชว์ดีซีฮอลล์พระราม9นวัดกิจสระไกรศีลและอิงฟ้าวราหะพร้อมด้วยนายสาครสิริชัยทนายความตั้งโต๊ะแถลงข่าวนำหลักฐานเปิดเรื่องจริงสู้กลับคดีถูกฟ้อง 1,200 ล้านบาทจริงโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของคุณอิงฟ้าวราหะคดีหมายเลขดำที่พ.ศ. 2889ส่วน 2565 ของศาลแพ่งระหว่างบริษัทแสงระวีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวอิงฟ้าวราหะเป็นจำเลยถามความคืบหน้าของคดีที่ถูกฟ้องนวัดตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในบางส่วนแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยตั้งแต่เราได้สัญญามาเราก็อ่านโดยละเอียดซึ่งเราเพิ่งได้ทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เราอยากจะยืนยันเลยก็คือมูลค่าที่เรียกมาค่อนข้างสูงบางสำนักข่าวบอกจำนวนไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ของเรายืนยันว่ามีจำนวน 1,200 กว่าล้านบาทโดยมี2ยอดมียอดที่เรียกณวันที่มีการจัดการสำนวนเกือบ50ล้านบาทหลังจากนั้นอีกทุกวันละ1ล้านบาททนายสาครคดีนี้มีการยื่นฟ้องเมื่อวันที่13มิถุนายน65เราสรุปสั้นๆถามว่าทุนทรัพย์มันขนาดไหนทุนทรัพย์ขนาดที่โจทยื่นฟ้องเรียกร้องคือ 49.5 ล้านเป็นค่าเสียหายต่างๆเช่นการที่น้องไปออกงานอยู่42วันตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมจนถึงวันที่เขาฟ้องก็คือวันที่13มิถุนายนเขาคำนวณเป็นมูลค่าไป84ล้านฉะนั้นเขาต้องได้ครึ่งหนึ่งก็คือ42ล้านบวกกับวันที่น้องได้รางวัลจากการประกวดมิสแกรนด์อีก5ล้านเขาขอหารครึ่งหนึ่งคือ 2.5 ล้านและเขาเรียกร้องในส่วนที่น้องไปกล่าวพาดพิงว่าอยู่กับเขาแล้วการกินอยู่ไม่ดีต้องทานมาม่าเป็นการเปรียบเปรยถึงความเป็นอยู่อีก5ล้านรวมทั้งหมดเป็น 49.5 ล้านในขณะขึ้นฟ้องและเขาเรียกร้องทุนทรัพย์ในส่วนของค่าเสียหายในอนาคตทางกฎหมายเพราะค่าเสียหายอนาคตนับจากวันฟ้องวันที่13มิถุนายนจนถึงสิ้นสุดสัญญาก็คือวันที่22กันยายน2568คำนวณเป็นวันละ1ล้านก็เป็น 1,196 ล้านบาทคือคำขอท้ายฟ้องรวมทั้งหมดทั้ง 49.5 ล้านบาทกับ 1,196 ล้านบาทก็รวมเป็น 1,245.5 ล้านบาทนี่คือข้อเท็จจริงที่เขาฟ้องเป็นทุนทรัพย์จริงนวัดต้องยืนยันว่าตัวเลขที่พูดมาเป็นตัวเลขผูกพันที่เราจะนำขึ้นสู่ศาลเราพูดอะไรออกไปเราพูดเฉพาะข้อเท็จจริง 100% เบ็ดเสร็จแล้ว 1,245.5 ล้านบาทแล้วคดีนี้ดูจากรูปการในการต่อสู้แล้วคิดว่าน่าจะจบคดีหลังจากเลยสัญญาไปอีกนานแสนนานมันคงไม่ได้จบในวันที่12กันยายน2568ตามสัญญาที่จะหมดได้มีการพูดคุยต่อรองกับคู่กรณีไหม
อิงฟ้าไม่ได้พูดคุยค่ะนวัดของผมก็พูดคุยผ่านสื่อว่าอยากจะเชิญเจ้าของบริษัทมาเจอผมบ้างแต่ทุกครั้งก็ยังไม่มีอะไรนอกจากหมายที่ส่งมาเราก็เพิ่งไปอ่านสัญญาไปพร้อมๆกันที่น้องไปเซ็นเอาไว้หลังจากที่น้องถูกฟ้องแล้วสัญญามาพร้อมหมายศาลตัวอิงฟ้าเองตลอดมาพยายามที่จะติดต่อเขียนจดหมายเพื่อจะขอความอลุ่มอล่วยขอดูเนื้อหาสัญญาเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามสัญญาแต่ไม่มีการตอบกลับเลยน้องเลยไม่รู้เนื้อหาสัญญาการซ้อนเงื่อนของการสิ้นสุดอายุสัญญาเขาห้ามอะไรบ้างอะไรทำได้ทำไม่ได้น้องไม่รู้ทนายสาครเรามองว่าสิ่งที่โจทก์เรียกร้องมาในเรื่องของข้อสัญญาตั้งแต่น้องทำสัญญามาเขาไม่ได้ให้คู่ฉบับหรือสำเนาสัญญาโดยน้องก็ไม่ได้รู้ว่าเนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรเคยมีหนังสือทวงถามไปแล้วก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาดูสัญญาโดยตรวจสอบตามข้อกฎหมายปรากฏว่าสัญญานี้น่าจะเข้าข่ายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปีพ.ศ. 2540คำว่าไม่เป็นธรรมในข้อห้ามสัญญา 1. เป็นสัญญาว่าจ้างนักร้องและการแสดงที่เกี่ยวกับการเป็นนักร้องไม่ได้ระบุว่าห้ามไม่ให้น้องไปประกวดนางงามก็คือไม่มีข้อห้ามในการไปประกวดเวทีมิสแกรนด์ 2.สัญญาว่าจ้างนักร้องนักแสดงแต่กลับไประบุข้อห้ามหลายอย่างที่มันนอกเหนือสัญญาไปเช่นห้ามไม่ให้เป็นพิธีกรแสดงละครแสดงภาพยนตร์ถ่ายแบบเดินแบบหรือรับจ้างโฆษณาให้บุคคลอื่นผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาหมายความว่าให้น้องเป็นนักร้องไม่ให้น้องทำกิจการอื่นที่จะดำรงชีพได้อันนี้เรามองว่าสัญญานี้ไม่เป็นธรรมอีกข้อได้ซ้อนปมสิ้นสุดอายุสัญญาไว้หมายความว่าเมื่อครบกำหนด12ปีภายในสัญญาถ้าไม่มีการตกลงกันขอให้สัญญานี้ต่อไปอีก10ปีซึ่งเป็นการระบุเงื่อนไขในสัญญาให้สัญญาเดินต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าจะต้องตายจากกันไปข้างหนึ่งถึงจะหมดอายุสัญญาตรงนี้เป็นลักษณะของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหากถ้าพบสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจะใช้บังคับไม่ได้จะบังคับได้แค่ในกรณีที่เป็นธรรมตามควรแก่กรณีเท่านั้นอันนี้คือข้อกฎหมายนวัดสิ่งหนึ่งที่เราจะเอามาโต้แย้งตามหลักการในสัญญาเลยก็คือไม่มีข้อห้ามในการประกวดนางงามไม่มีตัวไหนที่ระบุว่าห้ามประกวดนางงามทนายสาครเราต่อสู้ว่าเรื่องนี้คู่สัญญาคือโจทย์ไม่ได้รับความเสียหายถึง 1,200 ล้านจริงเราให้การต่อสู้ว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายตามอำเภอใจและคิดคำนวณเอาเองโดยไม่รู้ว่าน้องจะได้รับเท่ากับเรียกร้องมาแบบไม่ได้หลับได้นอนกันคือต้องทำงานทุกวันวันละ1ล้านบาทฉะนั้นความเสียหายนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเราจะต่อสู้ว่าแม้น้องจะอยู่กับคู่สัญญาอยู่ในสังกัดเขาจนครบอายุสัญญาเลยก็คงไม่ได้เงินเท่านี้จะได้ถึง 5-10 ล้านหรือเปล่านวัดถ้ามีมูลค่าระดับนั้นที่ผ่านมานับปีไม่ถ้วนแล้วน้องก็คงจะต้องหางานวันละ1ล้านบาทมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้รายได้ณตอนนั้นได้อยู่เท่าไหร่อิงฟ้าตอนช่วงที่อยู่กับเขาถ้าพูดถึงงานในส่วนของศิลปินมันไม่มีเลยจะอยู่เหมือนเป็นพนักงานออฟฟิศรับเงินเดือนละ 10,000 บาทเท่านั้นแค่อยู่กับเขาที่ได้รับเป็นเงินเดือนพนักงานออฟฟิศมาได้เกือบปีนะตอนนั้นเขาไม่ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการเป็นศิลปินเลยและยังมีอีกหลากหลายข้อความที่เขาชี้แจงมาที่มันไม่เป็นความจริงเช่นเรื่องการเรียนที่เขาบอกมีการซัพพอร์ตในส่วนของค่าเทอมแต่ที่เขาแจ้งว่าส่งเราเรียนจนจบก็ต้องขอแจ้งนะว่าเราไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีนะคะ
าไม่ได้จ่ายเรียนจบแค่เกือบตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มเรียนใหม่นับหนึ่งใหม่ในอายุ27ปีในส่วนของที่บอกว่าค่าเสียหายในการทำสัญญกรรมต่างๆจะมีรายละเอียดที่ไม่ตรงตามที่เขาแจ้งเดี๋ยวจะต้องไปชี้แจงในชั้นศาลอีกทีมองว่าเป็นสัญญาธาตุไหมทนายสาครผมไม่กล้าใช้คำนั้นมันเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายพ.ร.บ.ในเรื่องของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพ.ศ. 2540มาตรา4อยากบอกอะไรกับคู่กรณีไหมนวัดผมอยากจะขอร้องคู่กรณีว่าที่ฟ้องมาตอนนี้ก็เยอะอยู่เราอยู่ในที่สาธารณะอยากให้ออกมาชี้แจงกันบ้างอย่าเพิ่งไปลงกับคนอื่นกับแฟนคลับนักข่าวกับคอมเมนต์เพราะว่าบางทีมันอาจจะแค่นิดๆหน่อยๆอย่าไปเพิ่มประเด็นดีกว่าถ้าพุ่งประเด็นมาเอาที่เราแล้วเราก็ยินดีที่จะต้องต่อสู้กันตามกฎหมายไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มีแฟนคลับถูกฟ้องเรื่องถึงโรงพักเป็นอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยผมขอร้องนิดนึงว่าอย่างน้อยให้คิดว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันวัตถุประสงค์คือตรงนี้ไม่ใช่ตรงอื่นอย่าเพิ่งไปทำคนอื่นถึงแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์อยากจะให้ผ่อนแปลนให้กันและกันบ้างสำหรับคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงล้อมจริงๆและอยากจะขอร้องอีกฝ่ายอีกอย่างก็คือเราต้องกลับมาคุยกันในเรื่องของความเป็นจริงน้องอายุ27ปีถึงนับหนึ่งได้น้องเพิ่งนับมาได้ไม่ถึง5เดือนอุปสรรคในชีวิตที่ใหญ่ขณะนี้คือชิ้นที่คุณกำลังหยิบยื่นให้กับน้องถ้าความรักความปรารถนาดีมีอยู่จริงหลักฐานความเป็นธรรมมีอยู่จริงรู้สึกได้ว่าควรจะให้คนหนึ่งไปมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าที่อยู่กับใครการประสบความสำเร็จของน้องจะมากล่าวอ้างอะไรมันค่อนข้างที่จะฟังยากเพราะน้องเพิ่งอยู่กับทางเราแค่4เดือนกว่าแต่ก่อนหน้านั้นน้องอยู่กับที่อื่นมา 7-8 ปีเป็นเวลาที่มากเกินคุณจะที่ไปสู่ดวงดาวจนข้ามไปดาวดวงอื่นแล้วตอนนี้อย่าคิดอะไรเยอะเลยครับปล่อยน้องให้น้องไปมีชีวิตของตัวเองผมว่าน่าจะเป็นกุศลด้วยน่าจะเป็นความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกคนอย่าคิดอะไรให้มันเยอะเกินไปผมยังยืนยันจุดเดิมว่าจะช่วยน้องเต็มความสามารถผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความพยายามไม่เคยทรยศคนทนายสาครเราสู้ในพื้นฐานที่น้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในสัญญาและเราจะสู้เพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับศิลปินคนอื่นๆในลักษณะเดียวกันมันมีกรณีแบบนี้เยอะครับวันหนึ่งเราเป็นเด็กบ้านนอกเราไปเซ็นสัญญากับค่ายไหนแล้วเราไม่ได้เห็นสัญญาเลยแล้วสัญญานั้นไม่เป็นธรรมกฎหมายน่าจะเข้ามาคุ้มครองตรงนี้ตอนนี้เขาฟ้องใครบ้างทนายสาครตอนนี้เขาฟ้องอิงฟ้าคนเดียวในส่วนของบริษัทมิสแกรนด์เขาสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาเคยโนติสมาแล้วแต่เขาไม่ได้ฟ้องมาในคดีเดียวกันแต่เรียนว่าเขาเซ็นสัญญากับมิสแกรนด์ก่อนที่เขาจะได้แจ้งเตือนทางมิสแกรนด์ไม่รู้ว่ามีสัญญามาก่อนแม้แต่ตัวน้องเองยังไม่รู้แล้วมิสแกรนด์จะรู้ได้ยังไงนวัดแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจนะเมื่ออ่านสัญญาแล้วไม่มีข้อห้ามประกวดนางงามผมมั่นใจว่าสิ่งที่ห้ามเขาใส่จนหมดแล้วไม่ได้ห้ามประกวดนางงามไม่ได้ห้ามเป็นนักการเมืองไม่ได้ห้ามเป็นเชฟไปปรุงอาหารเราเดิมตามกฎหมายทุกอย่างในกรณีนี้ผมเป็นแค่ที่ปรึกษาจะได้เจอคู่กรณีวันไหนทนายสาครจะมีที่ศาลนัดมาเจอพร้อมกันในวันที่26ตุลาคม2565เวลา9นาฬิกาพอจะมีเงินจ่ายตามจริงได้เท่าไหร่นวัดมันตอบไม่ได้นะครับว่าความจริงเท่าไหร่แต่สำหรับผมสูงสุดคือ0บาทที่น้องจะจ่ายได้แล้วเราก็ไม่ไกล่เกลี่ยด้วยเพราะเราคิดว่าเราจะขอยืนอยู่ในจุดที่เหมาะจริงๆอาจจะไกล่เกลี่ยได้ในแบบที่ต่างคนต่างถอยไปแล้วก็ศูนย์บาทมากกว่านั้นเจอกันที่ศาลตอนที่เซ็นสัญญาอยู่แล้วสูญเสียโอกาสไปรู้สึกอย่างไรบ้าง
อิงฟ้ามันก็เป็นบทเรียนสำหรับเราและอยากจะให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนอีกหลายคนที่เมื่อเจอสถานการณ์แบบเราก็อาจจะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบมากกว่านี้เพราะเราเองก็เสียโอกาสมาเยอะจริงๆป่านนี้อาจจะไปได้ไกลถึงไหนตอนไหนแล้วก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรถือเป็นบทเรียนเราเองก็ต้องสู้เพื่อขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วยเพราะเรามีครอบครัวที่จะต้องดูแลThank you.